สวัสดีครับเดินทางตั้งแต่เช้านะครับเช้าเมื่อเช้าเราขึ้นเครื่องกี่โมง8 โมงแบบวิ่งนะฮะคุณแอนอรดีแต่งหน้ามาจากขอนแก่นนะครับนัดช่างแต่งหน้าก็ตื่นเช้าแต่งหน้าตั้งแต่6 โมงเช้านะครับแล้วก็วิ่งขึ้นเครื่องกันนะครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพนะครับก็นั่งแท็กซี่ไปที่แกรมมี่เลยนะครับไปถ่ายรายการสดที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับคุยแซ่บโชว์ผ่านไปแล้วนะฮะไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วทีนี้ก็ถ่ายรายการเสร็จบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมฮะเราก็กินข้าวกันที่ตึกแกรมมี่นะครับกินตำมั่วเหมือนเดิมครับไปที่ไหนก็ขาดส้มตำไม่ได้ถามหน่อยว่าอาหารที่แนวกินเฮียของมักที่สุดคืออย่างเขาเป็นคนที่กินคือสิบว่ากินอย่างอื่นไหมคือต้องกินอะไรที่เคยกินอย่างส้มตำคือร้านตำมั่วเรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราก็จะเข้าไปโดยเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าร้านไหนที่เราไม่เคยกินเราก็จะไม่ค่อยกล้าไปอันนี้ก็คือเหมือนกันพอดีมันเจอตำมั่วพอดีเนาะครับแล้วทีนี้ก็เราก็กินข้าวถึงบ่าย3ก็เดินทางมาที่ตอนเมืองแต่ว่าไฟบินรอบเย็นคือทุ่มหนึ่งครับก็ต้องรอประมาณ3-4ที่นี่ใกล้แล้วนะครับในขณะที่รอพวกเราก็นวดไปแล้ว1 ชั่วโมงแต่ก็สบายมากเลยแต่เขาชอบความรุนแรงแต่ผมเป็นคนชอบนวดแรงเคยติดนวดแบบปีนั้นนะฮะ2 ปีที่เราติดนวดแบบคือต้องนวดวันที่วันแต่นี้ก็ไม่นวดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้นวดก็คือต้องจัดหนักให้หน่อยใช่ประมาณนี้เจ้าของมันแต่ดีโอ้ยเขาชอบดูอันนี้มันก็ขึ้นอย่างนี้มาอะไรเมื่อกี้อ่ะไม่บอกมันบอกว่าไงไอ้เขาบ้าเขาไม่ได้อ่านมันเป็นเช็ดลับอ่านหน่อยอ่านไหมเขามาสิเบิ้งเอียงที่เป็นแบบคำขำคำคมตลกตลกอาร์ตกับพี่ผู้จัดการน้องอาร์ตก็กำลังนวดอยู่นะครับแต่เรานวดก่อนเสร็จก่อนนั่งรอเครื่องเมื่อเช้านี้แล่นครับที่ดีก็คือสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆถูกไหมอ่านไหมเขาอ่านอยู่นี่ไงอ่านนี้ฟังหน่อยบ้าก็ยังทำงานอยู่งานที่บ้านผมก็ยังช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บของนะฮะกับนี้ต่อยกับนัดในส่วนของเวทีก็นัดก็เป็นคนจัดการวันนี้ขอบคุณครูต้อยและน้องๆ นะครับคือปกติเนี่ยวงอื่นคือชุดการแสดงทุกอย่างผมลงทุนปีหนึ่งประมาณ5 ล้านบาทนะครับชุดแดนเซอร์ที่แดนเซอร์ใส่เนี่ยถ้าเป็นวงอื่นเนี่ยเขาต้องให้แต่ละคนที่ใช้ทำมาหากินทั้งปีเนี่ยคือหัวหน้าตัดให้แล้วเราเอาไปใช้เขาต้องซักก่อนซักให้ดีแล้วก็มาเก็บมาส่งเก็บก่อนแต่ของผมคือไม่ให้ลูกน้องทำก็คือปิดวงแล้วก็ให้เขากลับเลยก็จะมีแค่บางคนที่อยู่แล้วเราก็ให้เบี้ยเลี้ยงซัดชุดเก็บชุดนะครับแต่น้องๆบางคนก็มีน้ำใจเลยคือเขาก็รู้ว่าเขาใช้ทำมาหากินทั้งปีเขาก็ซักมาให้แต่ก็ให้ต้อยซักใหม่วันนี้ขอบคุณต้อยกับน้องๆด้วยนะครับประมาณ10 คนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครบ้างเดี๋ยวถามรายละเอียดกับต้อยเดี๋ยวพี่ให้ค่าขนมนะครับซักชุดเก็บชุดนะสุดประมาณ30,000สิแล้วผมนะครับแล้วก็ในส่วนของเวทีนะครับนัดหน่อยก็เก็บนะก็จะมีการซ่อมแล้วก็ทำเวทีใหม่ก็คงเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวผมกลับบ้านช่วงวันที่2ที่3ที่4นะครับก็จะไปเคลียร์เรื่องเวทีนะครับไอ้สิปล่อยเหตุงานกันช่วงนี้ก็ตั้งคนตั้งพักครับไอ้สิมีแต่ต่อยเนาะโอ้ยวงใจจะลอยสร้างบ่มีคนคือต่อยจะ20 คนแน่นอน